ผีเลยเปิดหัวเนี่ยกอความแล้วแบบนี้ผมตอนนี้พบอะไรนะนะพบแกะก็เป็นเรื่องเป็นเล่าเลยผมแนะนำของหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ของบางส่วนและเป็นที่ราบลุ่มติดกับทะเลสาบจำนวน 5,000 ต้นโดยรัฐบาลในการดูแลรักษาและทำเงินเรื่องของปุ๋ยบัตรก็ฝากพี่น้องประชาชนจำนวนจะปริ้นสักผักโซนผือสักผักก็เรียกว่าเหมือนที่เขียวรักนะนะครับนายเดี๋ยวออกไปออกทีวีกันนะเรื่องต่อเนี่ยนะครับชมตะเวทเนี่ยเราพอเห็นอะไรอย่างนี้มีเยอะธรรมดาผ่าหัวลุงเนี่ยเขาขาย15บาท40บาทแกชายดินะครับตอนนี้ขึ้นขายทีท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2นะคะต่อไปผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3ค่ะอยากทราบว่าทำไมทำวันนี้นะคะจึงได้ไปมีการมาปลูกสตอในพื้นที่ตรงนี้ค่ะเกาะใหญ่นี่สตอนี่เป็นพืชอันตรายของเกาะใหญ่นะครับสตอที่นี่มีจุดเด่นหลายอย่างที่สำคัญอันแรกคือไม่มีหนอนเลยนะฮะบางแห่งเนี่ยพอออกมาก็มีหนอนนะครับอันที่สองคือรสชาตินี่จะกลมกล่อมมากๆนะฮะไม่เผ็ดเกินไปนะครับไม่อะไรรสชาติต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะกลมกล่อมอร่อยพูดง่ายๆว่าอร่อยนะครับแล้วก็ชาวบ้านเองก็มีการปลูกแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็เลยมีการหารือกันทุกฝ่ายนะครับก็มองว่าเออเราน่าจะทำเป็นพืชนะครับอัตลักษณ์ของเกาะใหญ่แล้วก็ส่งเสริมการปลูกกันเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็เลยมีทางจังหวัดเองก็เลยได้สนับสนุนโดยมีการให้งบประมาณมาก็เพาะพันธุ์ทั้งหมดประมาณ 5,000 ต้นนะครับหลักๆเนี่ยเราจะปลูกบนถนนเนี่ยนะครับริมถนนเลยโดยได้มีการปรับพื้นที่ทางอบจ.ทางอบต.อะไรก็นะครับเพื่อเข้ามาช่วยเหลือกันนะครับหลังนั้นก็มีการขุดหลุมกันขึ้นมาแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่เราเริ่มต้นกันขึ้นมานะครับก็ปลูกทั้งหมดนะครับพื้นที่ถนนตลอดทั้งเกาะเลยต่อไปเราก็จะสร้างแบรนด์เรื่องของสตอเกาะใหญ่ขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างก็มีเลยครับบางคนก็คืออยู่ยอดพวกเช้าๆนางงามพี่นะนางงามสมิลาไอ้นางงามเกาะใหญ่คุยก็ใส่เหล็กนะนี่ยังคุยอยู่เลยจบดีจบดีเอาเด็กๆด้วยมาลูกมาเร็วมาช่วยกันมาด้วยดูทีวีดูทีวีหน่อยต้องให้ปลามาเฮ้ยตูดไปเรื่อยๆเลยโอเคครับช่วยเอาแล้วก็เอาลงหมดเลยใช่ไหมโอ้ยไปรักที่เขาอาจจะ